อให้มนุษย์เห็นการทำเพื่อหวังประโยชน์จากมนุษย์นะครับนี่เราเรียกว่าการริยะห์หรือการโอ้อวดอัลลอฮ์จึงตำหนินะครับคนที่มีลักษณะพฤติกรรมนิสัยแบบนี้ในอัลกุรอานแม้ว่าเขาจะปฏิบัติอามัลที่ซอเลห์ยังไงแต่หากการกระทำของเขาเนียดเจตนาของเขาเพื่อต้องการให้ผู้คนเห็นเขาต้องการที่จะโชว์ในอามัลที่ซอเลห์ของเขาคนเหล่านี้อัลลอฮ์ถือว่าเป็นผู้ที่หายนะBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะคืนนี้ก็ขอมาอัพนะครับเรามากันเลทนิดหนึ่งจริงๆมานานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีคอมมีปัญหานิดนึงนะครับก็อินชาอัลลอฮ์เราก็จะใช้เวลานะตรงนี้นะฮะหัวข้อนะครับที่จะเป็นการพูดคุยนะครับนะซิฮัตในค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องของการโอ้อวดบอกว่าโอ้อวดปั๊บแต่ก็ตั้งหัวเขาบอกโอ้อวดมันปวดใจเราจะคุยกันในเรื่องของความริยะห์การโอ้อวดด้วยแล้วก็ภาคผลที่อัลลอฮฺตะอาลาจะลงโทษนะครับในวันกิยามะห์กับคนที่โอ้อวดทำอามัลเพื่อคนอื่นนั้นเป็นเช่นใดอินชาอัลลอฮฺคืนนี้เราจะรับฟังกันนะฮะนี่แหละก็อันดับแรกนะครับการริยะห์โอ้อวดเนี่ยในหลักการอิสลามนะพี่น้องเราถูกสอนนะครับพี่น้องที่รักบอกว่าเราในการทำอิบาดัตปฏิบัติอามัลซอเลห์ทั้งหมดอามัลที่อัลลอฮ์จะรับอามัลที่อัลลอฮ์จะพอใจนะครับอย่างเดียวก็คือมุคลิซีนะละฮุดดีนนะบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เพียงผู้เดียว มาอัพนะติดขัดรู้สึกปวดท้องนิดๆแบบนี้นะเราถึงแล้วน่าจะอาหารเป็นพิษนะครับก็จะทำต่อไปชะลอนะก็บอกว่าอามัลที่บริสุทธิ์ใจอามัลที่อิคลาสเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะรับแล้วการโอ้อวดแน่นอนการทำเพื่อให้มนุษย์เห็นการทำเพื่อหวังประโยชน์จากมนุษย์นะครับนี่เราเรียกว่าการริยะห์หรือการโอ้อวดอัลลอฮ์จึงตำหนินะครับคนที่มีลักษณะพฤติกรรมนิสัยแบบนี้ในอัลกุรอานแม้ว่าเขาจะปฏิบัติอามัลที่ซอเลห์ยังไงแต่หากการกระทำของเขาเนียดเจตนาของเขาเพื่อต้องการให้ผู้คนเห็นเขาต้องการที่จะโชว์ในอามัลที่ซอเลห์ของเขาคนเหล่านี้อัลลอฮ์ถือว่าเป็นผู้ที่หายนะดังเช่นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตำหนิกับผู้ที่ละหมาดอัลลอฮ์บอกฟะวัยลุลลิลมุศอลลีนความหายนะประสบแด่ผู้ที่ทำการละหมาดขนาดละหมาดยังหายนะพี่น้องคนที่ละหมาดแล้วหายนะอัลลดีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาอูนอัลลดีนะฮุมยูรออูนนะครับก็คือหนึ่งในนั้นเขาปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยเพื่อยูรออูนให้มนุษย์ได้เห็นการกระทำของเขาสิ่งที่เขาทำแน่นอนอันนั้นเขาไม่ได้หวังในภาคผลบุญหรือการตอบแทนใดๆจากอัลลอฮ์เลยนะครับแต่สิ่งที่เขาทำทั้งหมดหวังจะให้มนุษย์ได้ชื่นชมหวังจะให้มนุษย์ยกย่องตัวเขาสิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าการริยะห์การโอ้อวดแล้วการโอ้อวดเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราโดยเราไม่รู้ตัวอันตรายมากๆการโอ้อวดบางทีมันซึมซับเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยโดยเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาในช่วงแรกแต่ชัยฏอนมันเล่นกับเรานะครับพี่น้องจนแทรกซึมเข้ามาเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดเรากลายเป็นคนที่ทำอามัลด้วยความโอ้อวดนั่นติในวันกิยามะห์พี่น้องในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้น่าคิดและน่ากลัวมากๆท่านรอซูลได้กล่าวนะครับในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะเป็นหะดีษที่เราและท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ต้องตระหนักต้องคิดนะว่าเราจะทํำยังไงก่อนที่ผมจะพูดหะดีษนี้นะครับพี่น้องคนในยุคซะลัฟุศอลิห์คนสมัยในยุคซอฮาบะห์เนี่ยอามัลใดก็ตามที่เขาทำเขาต้องการจะปกปิดไม่ให้คนอื่นเห็นนั่นคือนิสัยหลักของบรรดาคนดีๆอามัลที่ซอลิห์เวลาเขาทำเขาจะพยายามปกปิดไม่ให้คนเห็นนะครับไม่ให้คนเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดสุนัตการอามัลอิบาดัตการซิกรุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานการทำบุญการทำซอดะกอฮ์เขาเหล่านั้นจะไม่ทำให้ใครเห็นเลยพี่น้องจริงๆไม่ว่าจะเป็นอัสลัฟุศอลิห์นะครับพี่น้องละหมาดตะฮัจญุดเขายังต้องแอบละหมาดในกรณีที่อยู่ร่วมกับเพื่อนมากๆจะทำซอดะกอฮ์เขายังแอบทำพี่น้องเพื่อต้องการที่จะให้ความบริสุทธิ์ใจแก่หัวใจของเขาวันนี้คนเลยถามนะครับว่าการทำซอดะกอฮ์เนี่ยนะเราทำแล้วเปิดเผยกับทำแบบลับๆอันไหนดีกว่ากันแน่นอนการทำแบบลับๆย่อมประเสริฐกว่าแล้วการทำแบบเปิดเผยผิดหรือไม่มันไม่ผิดแต่ เราเปิดเผยให้คนเห็นเนี่ยเนียดเจตนาเราเพื่ออะไรวันนี้เราไม่ไปดูเอาละคนที่ไม่ใช่มุสลิมผมก็ไม่สามารถตัดสินใจเนียดและเจตนาของเขาได้ว่าเขาบริจาคเขาทำดีต่อสาธารณชนเขาลงไปในโซเชียลเขาประกาศให้คนรู้เจตนาแต่ละคนไม่มีใครวัดได้ว่าใครบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจแต่เราในฐานะมุสลิมพี่น้องถามว่าความจำเป็นแค่ไหนวันนี้เราทำดีและต้องประกาศให้กับคนอย่างเดียวพี่น้องที่เราทำบริจาคและทำดีแล้วต้องประกาศให้ผู้คนนั่นคือการเอาเงินคนอื่นมาบริจาคอย่างเช่นเราเป็นมูลนิธิเราประกาศรับบริจาคในการช่วยเหลือเด็กหรือช่วยเหลือแม่ไม้อะไรก็แล้วแต่เราเอาเงินเข้ามาแล้วเราบริจาคนี่แหละครับเราต้องประกาศเพราะไม่ใช่เงินเราแต่ถ้าเป็นเงินส่วนตัวการที่เราจะทำส่วนตัวเราเองผมเลยบอกว่าหากปฏิบัติตามแนวทางของอัสลาฟุซอละห์ของคนดีๆในอดีตเขาเหล่านั้นจะพยายามปกปิดในการทำดีของเขาเสมออิบราฮิมบินอัดฮัมรอยมาอุลลอฮ์พี่น้องที่รักอัสลาฟคนอยู่ในยุคสลาฟุซอละห์คนที่อยู่เป็นระดับเขาเรียกว่าอิมามในเรื่องของความสมถะไม่มีใครเคยเห็นอิบราฮิมบินอัดฮัมอ่านอัลกุรอานแม้แต่ครั้งเดียวคนแบบอิบราฮิมบินอัดฮัมพี่น้องท่านอิบราฮิมเป็นอิมามเป็นอุลามะเป็นอาเลมขนาดนี้เนี่ยไม่อ่านกุรอานไม่ซิกรุลลอฮ์เป็นไปได้หรอครับพี่น้องแต่ไม่มีคนเคยเห็นอิบราฮิมบินอัดฮัมมานั่งอ่านกุรอานต่อหน้าไม่เคยเห็นอิบราฮิมบินอัดฮัมมานั่งซิกรุลลอฮ์ต่อหน้าเขาเหล่านั้นปกปิดอามานของเขาหมดเลยนี่คือคนที่ระวังตัวกลัวว่าความโอ้อวดจะซึมเข้ามาในหัวใจเขาแม้แต่นิดเดียวเมื่อใดซึมซับเข้ามาในหัวใจพี่น้องนั่นกำลังจะบอกว่าอามานที่เราทำทั้งหมดศูนย์เปล่าทันทีนี่คืออันตรายดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับจึงบอกในหะดีษนะครับบอกว่าอินนะอัวลันนัสแท้จริงนะครับมนุษย์กลุ่มแรกๆเนี่ยที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์พี่น้อง3ประเภทแรกนะครับนั่นคือผู้ที่ตายชะฮีดนะในทางของอัลลอฮ์คนตายชะฮีดเนี่ยเขามาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พระองค์ถามเขานะครับพี่น้องว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆบ้างเขาตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะครับเมื่อเขามาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเขาตอบต่อหน้าอัลลอฮ์ว่าข้าเนี่ยได้อยู่ในดุนยาเนี่ยและก็ได้ออกต่อสู้ในทางของพระองค์จนกระทั่งข้าตายชะฮีดนะครับและศพของเขาก็เป็นศพที่ชะฮีดจริงๆในดุนยาเขาไม่ได้โดนอาบน้ำเขาถูกฝังอยู่ในหมู่ร่วมกับบรรดาผู้ตายชะฮีดแต่แน่นอนพี่น้องนี่คือภายนอกที่มนุษย์ไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจวันกิยามะห์อัลลอฮ์จึงบอกกับเขาว่ากะซับตะเจ้าโกหกจริงๆแล้วที่เจ้าต่อสู้ที่เจ้าออกญิฮาดที่เจ้าออกทำสงครามนั้นเจ้าเพียงแต่ปรารถนาจะให้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นคนกล้าหาญนะครับว่าเจ้าเป็นคนกล้าหาญและเจ้าก็ได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการจริงๆสุดท้ายเขาถูกลากเข้าไปในนรกคนประเภทที่สองพี่น้องครับอัลลอฮ์เอาคนอาเลมมาอัลลอฮ์เอานักวิชาการอัลลอฮ์เอาคนรู้มาคนรู้มาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เขาก็จะบอกอัลลอฮ์ว่าเขาได้สอนเขาได้เรียนรู้เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแต่อัลลอฮ์กลับตอบคนเหล่านี้ว่าเจ้าโกความจริงแล้วที่เจ้าสอนหนังสือคนที่เจ้าทำตัวในการทำงานศาสนาเนี่ยเจ้าต้องการเพียงแค่ว่าให้ผู้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นคนอาเลมแค่นั้นเองและในดุนยาเขาก็ยกย่องเจ้าจริงๆนะสุดท้ายคนประเภทนี้จึงถูกลากเข้านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันคนที่3คือคนบริจาคพี่น้องครับทำความดีทำอามัลซอเลห์ด้วยการบริจาคทำซอดาเกาะห์ท้ายที่สุดไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกเขาโกหกเวลาเขาบริจาคอะไรในดุนยาเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่เขาต้องการให้คนชื่นชมว่าเขาเป็นคนใจดีแค่นั้นเองสุดท้ายไปลงนรกนี่คือ3กลุ่ม3ประเภทนะครับมนุษย์ประเภทแรกที่จะได้เข้านรกก่อนเพื่อนในวันกิยามะห์นั่นคือคนที่ขาดความอิคลาสและมีการริยะโอ้อวดในหัวใจตัวเองจงระวังนะครับพี่น้องเราปกปิดมนุษย์ได้ในดุนยาแต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะทำให้เราได้รับความอับอายในวันนู้นหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะว่ามันซัมมะอัลลอฮุบิมันรออีอัลลอฮุบินะครับมันยูรออีอัลลอฮุบิใครก็ตามพี่น้องที่ทำเพื่อหวังชื่อเสียงหวังให้คนเห็นในดุนยาเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเจตนาเราเนี่ยทำเพื่อจะโชว์หรือทำเพื่ออิคลาสแต่จริงๆแล้วสมมุติว่าเราทำต้องการจะโชว์คนมนุษย์ไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าเจตนาเราต้องการจะโชว์แต่ไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะประกาศต่อหน้ามักลุกทั้งหมดให้เขารู้ว่าเราทำไปในดุนยาทั้งหมดเราต้องการโชว์คนเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการเป็นจุดเด่น เราต้องการให้คนยกย่องอัลลอฮ์จะไปเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ในใจเราในวันกิยามะห์นั่นคืออัลลอฮ์จะทำให้ท่านได้รับความอับอายที่สุดในวันกิยามะห์สำหรับผู้ที่โอ้อวดผู้ที่แสดงตนและไม่ได้ทำอามันเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับได้กล่าวเอาไว้ว่าอัคอฟุมาอัคอฟุอะลัยกุมอัชชิรกุลอัศฆอรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดจะประสบแก่พวกเจ้านั่นคือชิริกเล็กนะครับพี่น้องชิริกเล็กชิริกเล็กคืออะไรพี่น้องว่ามาหัวยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือชิริกเล็กยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าชิริกเล็กที่ท่านนบีกลัวคืออาริยะคือการโอ้อวดนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าชิริกเล็กที่ท่านนบีกลัวมากคือการโอ้อวดในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะตอบแทนบ่าวของพระองค์ในการทำอามันตามสิ่งที่เขาปฏิบัติใครที่ทำการโอ้อวดพี่น้องครับไม่ได้ทำอามันเพื่อคนเนี่ยไม่ได้ทำอามันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะประกาศว่าอิซฮะบูเจ้าทั้งหลายจงไปอิลัลลซีนะกุนตุมตุรออูนจงไปหาคนที่เจ้าต้องการจะโอ้อวดในอามันของเจ้ากับคนคนนั้นบิอะมาลิกุมเจ้าจงไปหาคนที่เจ้าทำอามันเพื่อจะให้เขาเห็นจงไปหาคนนั้นฟันซิรูแล้วเจ้าทั้งหลายจงพิจารณาและจงดูว่าฮัลตะจิดูนะอินดะฮุมญะซาอันเขาเหล่านั้นมีอะไรตอบแทนเจ้าหรือไม่สรุปแล้วเรากำลังทำอามันเพื่อให้คนยกย่องทำอามันเพื่อให้คนมองไปในวันกิยามะห์เราโชว์ใครเราต้องไปหาคนคนนั้นแล้วขอผลบุญจากเขาเขาไม่มีผลบุญให้เรานะครับพี่น้องที่รักเขาไม่มีการตอบแทนเขาไม่มีสวรรค์เขาไม่มีนรกให้เขาไม่มีการอภัยโทษเขาไม่มีอะไรเลยสรุปว่าเรากำลังทำอามันเพื่อคนที่ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยในวันกิยามะห์แม้แต่อย่างเดียวและในขณะที่ผู้ที่สามารถช่วยเราได้มากที่สุดแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดเรากลับไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เลยนี่คือสิ่งที่ต้องกลับมาย้อนคิดทั้งตัวผมและพี่น้องนะครับว่าอามันที่เราทำวันนี้เราทำเพื่อใครอามันที่เราเดินวันนี้เราเดินเพื่อใครหากทำเพื่อมนุษย์เป็นการกระทำที่โง่ที่สุดพี่น้องครับเพราะมนุษย์ให้อะไรเราไม่ได้เลยจริงๆเราละหมาดก้มหัวแทบตายแต่ต้องการโชว์คนเราบริจาคแทบหมดกระเป๋าเพื่อต้องการโชว์คนเราทำซิกรุลละคอแห้งเพื่อต้องการโชว์คนสรุปเรายอมเหนื่อยทั้งหมดเพื่อโชว์คนไปในวันกิยามะห์ไม่ได้อะไรแม้แต่อย่างเดียวสุดท้ายก็ไปนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสุดท้ายก็ไปนรกแต่วันนี้ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์แค่อย่างเดียวหากอัลลอฮ์รับอามันเราแค่อย่างเดียวพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มีมากนะครับมีมากผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าท่านทั้งหลายก่อนทำอามันให้เช็คหลังทำอามันก็ต้องเช็คว่าวันนี้เราทำเพื่อใครดังนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องคนบรรดายุคสลับในอดีตเวลาอ่านอายะห์กุรอานนะครับเกี่ยวกับพวกที่โอ้อวดนั้นเขาจะบอกเลยว่าไวลุนลิอาลิริยะหายนะจงประสบแด่ผู้ที่มีความโอ้อวดทั้งหลายนะครับแล้ววันนั้นคนโอ้อวดนะครับพี่น้องอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะว่าบรรดาคนในยุคอดีตเนี่ยเขาเป็นคนที่เคร่งครัดที่สุดนะครับ300ปีแรกตั้งแต่ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนยุคตาบิตตาบีอีน300ปีแรกคือยุคทองแห่งอิสลามยุคของคนส่วนใหญ่เป็นคนดีมากๆเขาเหล่านั้นเป็นอามันที่เคร่งครัดมากๆแต่เขาเหล่านั้นพยายามจะปกปิดอามันของเขาไม่ให้ใครเห็นจริงๆครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านกอตาดะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเมื่อเขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งขออนุญาตของอัมนะท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบผิดไปท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบเนี่ยซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับว่าหัวเอะตอตะอรอกบะตะชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินนะครับโดยที่แบบก้มศีรษะตัวเองเนี่ยพี่น้องนึกออกไหมคนที่นั่งแล้วก็นั่งก้มศีรษะแบบนี้เดินก้มศีรษะแบบนี้ลักษณะเหมือนคนเคร่งคนถ่อมตัวคนตะวาดะคนแบบมีอีหม่านมากๆนะเขาเดินแบบนี้พี่น้องเดินคอตกอยู่แบบเนี้ยคือเราเห็นคนที่อยู่แบบนี้เนี่ยเราก็ดูว่าโอ้มาชาอัลลอฮ์เป็นคนเคร่งครัดนะเป็นคนสมถะเป็นคนวะเราะห์มากๆถ้าอยู่ในสมัยนี้คนชื่นชมแน่นอนพี่น้องแต่มันผิดคาดตรงที่ว่าไปเจอกับท่านอุมัร บิน ค็อฏฏอบท่านอุมัรเป็นคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่แบบนี้พี่น้องนั่งก้มเหมือนคนวะเราะห์แบบนี้นะครับท่านอุมัรจึงเรียกและบอกว่าอิรฟะรอกบะตะนะจงยกคอท่านขึ้นไม่ต้องไปก้มแบบนั้น นะไม่ต้องไปนั่งก้มคอแบบนั้นไม่ต้องไปแสดงท่าทางวะเราะแบบนั้นไลซัลคุชูอ์ฟิรริกาบอินนามัลคุชูอ์ฟิลกุลูบเพราะการสมถะการมีคุชูอ์การถ่อมตนมันไม่ได้อยู่ที่ต้นคอแต่มันอยู่ที่หัวใจต่างหากมาชาอัลลอฮ์พูดชัดเจนมากฉะนั้นคนจะวะเราะไม่ต้องไปเดินก้มเหมือนกับคนไก่จะตายแบบนั้นพี่น้องมันไม่ใช่ท่านอุมัรโกรธมากท่านอุมัรไม่ทำแบบนั้นไม่ต้องไปเดินแบบนั้นการทำแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราริยะโอ้อวดฉะนั้นทำปกติไม่จำเป็นต้องไปแสดงอภินิหารพิเศษเหนือคนอื่นนะครับพี่น้องเราบอกว่าซอฮาบะห์จะตำหนิพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเคร่งครัดถ้าอยู่ต่อหน้าคนซอฮาบะห์จะไม่ชอบและไม่ชื่นชมไม่ทำอะไรแบบนั้นเลยครับพี่น้องนะไม่ทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดบอกว่าหากท่านอุมัรเห็นแบบนี้เนี่ยเห็นก้มท่านอุมัรบอกยกคอท่านขึ้นเพราะการถ่อมตนไม่อยู่ที่คอแต่มันอยู่ที่หัวใจต่างหากท่านอบูอุมามะห์พี่น้องครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูอุมามะห์เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเข้าไปในมัสยิดแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังสุญูดแล้วก็ร้องไห้นะละหมาดแล้วก็สุญูดไปร้องไห้ไปนะอบูอุมามะห์เห็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเห็นชายคนนี้สุญูดร้องไห้แล้วก็ดุอาท่านอบูอุมามะห์จึงตอบทันทีบอกกับว่าอันตะท่านนะเราแค่นะฮะดาฟีบัยตินะท่านอบูอุมามะห์ตอบและตำหนิบอกว่าถ้าผมอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะทำที่บ้านดีกว่าอย่ามาทำที่มัสยิดนี่คือซอฮาบะห์เขาเตือนเลยนะมานั่งก้มสุญูดดุอาร้องไห้พฤติกรรมอามันที่ดีมากๆร้องไห้ในสุญูดร้องไห้ดุอาด้วยแต่อบูอุมามะห์ตอบว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะจะร้องไห้ในสุญูดจะขอดุอาอย่างกุชัวและจะน้ำตาไหลในสุญูดทำที่บ้านเถอะครับอย่าทำที่มัสยิดซอฮาบะห์พูดเพื่ออะไรพี่น้องป้องกันจะไม่ให้ชัยฏอนเล่นงานเราป้องกันกลัวว่าคนคนหนึ่งจะกลายเป็นคนริยะเป็นคนโอ้อวดในอามัลซอเลห์ของตัวเองอัสลาฟุศอเลห์จึงสอนนะครับและเตือนนะครับบอกว่าการแสดงออกถึงความเคร่งครัดในตอนกลางคืนดีกว่าการแสดงออกถึงความเคร่งครัดในตอนกลางวันเพราะตอนกลางคืนเรากับอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเราตื่นละหมาดตะฮัจญุดนะครับเราตื่นละหมาดตะฮัจญุดแน่นอนพี่น้องนี่คือไม่มีใครเห็นไม่มีใครมองเรากับอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวแต่วันนี้การทำอามันในช่วงกลางวันโอกาสที่เราจะโอ้อวดมันมีเยอะมากแล้วเยอะจริงๆดังนั้นนะครับพี่น้องคืนนี้เนี่ยเราต้องขอมาอัพพี่น้องถามว่าอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆหน้าซีดมันปวดท้องมันจะทะลุไปที่หลังเลยนะพี่น้องปวดนะเดี๋ยวแบบปีนวดอีกในชาลอนะต้องขอมาอัพมันปวดทะลุเลยนะปวดมากๆขอมาอัพด้วยนะครับแต่ก็ชาลอจะบรรยายต่ออีกชาลออีกสักนิดหนึ่งนะครับต้องขอมาอัพนะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอาละในท้ายตอนนี้ผมจะยกคำสอนท่านอาลีแล้วเอาไปเช็คกับตัวเองอย่าเช็คกับคนอื่นนะเช็คท่านอาลีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าสังเกตง่ายๆคนที่มีนิสัยชอบโชว์ชอบโอ้อวดคนเนี่ยนะในอามัลซอเลห์เนี่ยนะมันมีพฤติกรรมและมีข้อสังเกตโดยง่ายนะครับที่จะสังเกตว่าคนคนนี้เนี่ยมีนิสัยโอ้อวดแต่ผมจะบอกว่าให้เราดูตัวเองนะไม่ต้องไปตำหนิคนอื่นนิสัยโอ้อวดที่เราต้องระวังอย่าให้เกิดกับตัวเราเองเด็ดขาดเขาบอกว่ามี3 อะลามัต3เงื่อน3สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนโอ้อวด1เขาจะขี้เกียจอามันเวลาที่เขาอยู่คนเดียวชัดเจนมากเวลาอยู่คนเดียวจะไม่อ่านกุรอานเวลาอยู่คนเดียวจะไม่ซิกรเวลาอยู่คนเดียวจะไม่ละหมาดสุนัตเวลาอยู่คนเดียวจะไม่ทำความดีเท่าไหร่ถ้าอยู่คนเดียวจะขี้เกียจอามันนะครับและวายันชุดุอิดะแกนฟินนัส2จะมีความกระฉับกระเฉงมากต่อเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนนี่สัญลักษณ์อันตรายมากอยู่คนเดียวขี้เกียจแต่คนเยอะๆคึกเลยนะเดี๋ยวละหมาดสุนัตเดี๋ยวขึ้นละหมาดเดี๋ยวซิกรเดี๋ยวเอาลูกตัสบีฮ์ออกมาเดี๋ยวอะไรต่างๆเยอะไปหมดใครขี้เกียจเวลาอยู่คนเดียวและเวลาคนเยอะๆรู้สึกขยันอยากจะอามัน3นะครับที่ท่านอาลีแนะนำนั่นก็คือว่าเขาเนี่ยวายาซีดูฟิลอามันอิดะอุสเนียอาลีและเขาจะทำอามันมากขึ้นเวลาโดนชมนี่3ลักษณะที่ท่านอาลีเตือนเอาไว้ว่าอย่าให้มีนะครับในตัวเรา1อยู่คนเดียวขี้เกียจอามัน2ถ้าอยู่ต่อหน้าคนขยัน3จะเพิ่มอามันขึ้นเวลาโดนชมนะเวลาโดนชมไม่ได้คราวนี้คึกเลยพี่น้องยิ่งหนักเลยนะคนชมหน่อยโอ้ท่านเก่งคราวนี้ยกเก้าอี้8 7 5 6ตัวเลยพี่น้องนี่3ลักษณะต้องระวังนะครับอย่าทำเด็ดขาด และเราไม่มีหน้าที่ไปเช็คคนอื่นด้วยไม่ใช่ไปนั่งสังเกตมึงนี่ไม่เราพูดไม่ได้เราดูตัวเราเองถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่อามันหรอกนะเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วก็สุนัตเอามั่งไม่เอามั่งกุรอานอ่านมั่งมาละหมาดตาจุดบางทีก็ไม่ได้ทำแต่เวลาอยู่กับเพื่อนปั๊บเนี่ยเอาเลยนะเดี๋ยวคึกเลยแล้วเวลาคนชมอัลลอฮ์ท่านมาชาอัลลอฮ์ท่านละหมาดสุนัตเยอะท่านอ่านกุรอานท่านซิกเก็ตท่านเคร่งข่าวนี้เพิ่มใหญ่เลยนี่คือสัญลักษณ์แห่งความเลวร้ายของลักษณะผู้ที่โอ้อวดนะครับอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดและท่านอัลฟุดัยบินอิยาดนะครับรอฮิมะลลอฮ์ได้บอกว่าจริงๆการโอ้อวดไม่ใช่การกระทำเพื่อมนุษย์อย่างเดียวการทิ้งอามันเพื่อมนุษย์ถือเป็นริยะโอ้อวดเช่นกันทำไมถึงไม่ทำฉันไม่ทำเพื่อเธอเป็นโอ้อวดนะโอ้อวดเช่นกันดังนั้นจะทำอามันหรือจะไม่ทำอามันหลักสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องจงทำและจงเดินเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการตอบแทนอันยิ่งใหญ่และเมื่อใดนะครับที่มีความไม่อิคลาสเกิดขึ้นมีความโอ้อวดเกิดขึ้นนั่นแหละครับพี่น้องสัญญาณร้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษบ่าวในวันกิยามะห์นะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกทั้งหมดทั้งปวงนะครับในค่ำคืนนี้ผมก็ขออนุญาตนะสรุปสั้นๆก่อนวันนี้ผมรู้สึกนะมันจะเจ็บนิดนึงนะเราจะบอกว่าโอ้อวดคืออะไรสรุปโอ้อวดคือการกระทำเพื่อหวังอะไรบางอย่างจากผู้คนแต่ถ้าอิคลาสมันจะทำโดยไม่หวังอะไรเลยจากคนหวังผลบุญความเมตตาจากอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวนะครับสองลักษณะของคนที่ชอบอวดคนหนึ่งขี้เกียจถ้าอยู่คนเดียวจะไม่ทำอามันสองจะขยันต่อเมื่ออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆสามโดนชมเมื่อไหร่คึกทันทีเพิ่มอามันทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับพี่น้องในการโอ้อวดสำคัญที่สุดดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะนะครับขอพระองค์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์อันอุชริกะบิกะวะอะนะอะลัมฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ในการที่จะทำชีริกต่อพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์รู้วะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะลัมและขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้นะครับขออัลลอฮ์ให้หัวใจเรามั่นคงแล้วยืนหยัดในความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หวังผลบุญอ่านเรื่องสวรรค์เยอะๆในกุรอานอ่านเรื่องความเมตตาของอัลลอฮ์อ่านเรื่องนรกของอัลลอฮ์เยอะๆแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะทำทั้งหมดเพื่อหวังจะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ก็ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจมันอยู่ตรงกันข้ามกับการริยะการโอ้อวดนะและการริยะโอ้อวดชัยฏอนมันจะเล่นเราง่ายมากๆนะครับแค่เราเผลอนิดเดียวมันเสียบจังหวะเดียวเราอวดมนุษย์พังเลยนะครับอามันแต่อย่าทิ้งอามันซอละห์เพราะกลัวโอ้อวดนะพี่น้องบางคนไม่ไปมัสยิดเลยบอกทำไมอ่ะเดี๋ยวกลัวโอ้อวดอันนี้คือโดนชัยฏอนหลอกดังนั้นให้เราไปมัสยิดให้เราทำอามันซอละห์แล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์คุ้มครองให้เรามีจิตใจที่คลาสบริสุทธิ์ตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวยังไงเจอกันพระหัตถ์หน้านะฮะอันดับแรกเจอกันพระหัตถ์หน้านะครับตอนนี้เนี่ยอิชาเข้าเร็วนะครับช่วงเดือนนี้นะครับเราก็จะถ่ายทอดกันประมาณ2 ทุ่มเสร็จประมาณนั้นนะอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่วันนี้ขอมาอัพเพราะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับระบบคอมเรานะครับมันระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันรวนนิดหนึ่งแต่อินชาอัลลอฮ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเสถียรแล้วนะครับยังไงก็เจอกันใหม่นะข่าวหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับจากลาไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์